หุ่นยนต์เร็วกว่าคนก็จริงครับแต่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่ปริญอยากให้อ่านหนังสือเล่มนั้นชื่อ Thank you for being late นะครับขอบคุณที่มาสายขอบคุณที่มาช้าหนังสือเล่มนี้เตือนสติเราเสมอว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าสมองกลถึงแม้ว่าความเร็วดั่งแสงในการที่เราจะทำธุรกรรมทางการเงินการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราการที่เราต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นจากเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆเราอย่าลืมจริงๆแล้วหัวใจของมนุษย์ต้องการอะไรนะครับหรือจุดแข็งของมนุษย์คืออะไรที่เรามักจะพูดเสมอเรื่อง 0.4 มา 4.0 มันมีวิธีไหมที่เราจะขายของที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่เป็น 0.4 ประเทศไทยจุดแข็งไม่ใช่ 4.0 นะครับจุดแข็งคือ 0.4 0.4 คืออะไรครับเห็นพี่หัวเราะใช่ครับ 0.4 ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นสิ่งต่างๆที่โดดเด่นความเอื้ออาทรความโอบอ้อมอารีคนไทยเราบางทีแชร์โจ๊กกันหัวเราะกันหุ่นยนต์ชนะหมากรุกฝรั่งชนะเชสสามารถกระโดดโลดเต้นฉลองได้ไหมครับฉลองไม่ได้เสียใจเศร้าก็เศร้าไม่ได้สิ่งนี้มันทำให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองไทยเรายังมีความโดดเด่นแต่เราจะจับเอาแพลตฟอร์ม 4.0 มาช่วยขาย 0.4 ของเราได้อย่างไรเราจะเอานวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยสังคมผู้สูงอายุซึ่งนับวันผมเชื่อเองว่าเดี๋ยวพี่กรณ์ก็จะพูดนะครับในแง่นโยบายภาครัฐที่ยังไม่ตอบโจทย์ว่าเราช่วยให้ผู้สูงวัยนั้นมีรายได้มีเงินออมพอแล้วหรือยังทางเลือกในการออมกองทุนเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับแล้วกองทุนเราคงไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่กองทุนแบบเดิมๆมันมีทั้งแบบที่หุ่นยนต์มาเทรดแบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมกองทุนที่เกี่ยวกับบาลานซ์เรื่องดัชนีตัวชี้วัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะประสาน 0.4 กับ 4.0 บริษัทหนึ่งนะครับชื่อ Local Alike LOCALALIKE หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับ Local Alike คือวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ที่ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเขาเอาสิ่งที่ต่างๆที่โดดเด่นในท้องถิ่นขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์ม 4.0 แล้วขายได้ดีด้วยครับแล้วขายให้ต่างชาติได้ดีด้วยเขาอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมที่เจ๋งเท่ากับ Agodaหรือว่า booking.com ที่อาจจะรู้ทันทีว่าเราต้องการอะไรเราเปิดอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ Google Facebook สามารถเอาสิ่งที่เราชอบขึ้นมาให้เราเห็นได้ขึ้นมาให้เห็นได้สมองกลเขาเจ๋งมากครับเราเห็นสิ่งที่เราชอบที่เราชอบที่เราเห็นทุกวันทุกวันจนบางทีมุมมองเราลำเอียงจนเอียงมากไปข้างใดข้างหนึ่งซ้ายก็ซ้ายจัดขวาก็ขวาจัดซึ่งบางทีไม่ใช่เรื่องดีในบริบทสังคมที่เราอาจจะเห็นปัญหาด้านความแตกแยกตามมาซึ่งไม่ใช่เรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเรื่องสังคมแล้วปัญหาทางสังคมนี้แก้ยากกว่าเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสมองกลมาแล้วควอนตัมคอมพิวติ้งมาแล้วสิ่งที่เร็วกว่าควอนตัมคอมพิวติ้งจีนก็คิดอยู่แล้วแต่ระบบ governance หรือระบบธรรมาภิบาลในโลกยุค 4.0 หรือไป 5.0 แล้วเนี่ยยังไม่เห็นก็เป็นโจทย์ท้าทายที่พี่ก็ฝากคนเก่งๆในห้องนี้ซึ่งมีหลายท่านที่เป็นทั้งผู้รู้แล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้นำองค์กรนะครับเป็นนิมิตหมายดีที่แอปแมนจัดงานนี้แล้วเอาคนเก่งๆมารวมตัวกันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคิดครับว่าตัวชี้วัดของความสำเร็จในโลกยุคใหม่มันจะเป็นแค่ปริมาณหรือความเร็วสปีดที่วัดได้ด้วยตัวเลขปริมาณอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีตัวชี้วัดอื่นๆเชิงคุณภาพที่บริษัทที่มาในวันนี้หลายท่านอาจจะเอามาปรับใช้มีคนบอกนะครับว่าความปลอดภัยในยุคไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตัวชี้วัดของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ถ้าพัฒนาบริษัทให้มีการป้องกันการแอทแทคโดยไซเบอร์การแฮกได้เนี่ยคืออะไรครับมนุษย์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เทรนคนตลาดหลักทรัพย์เคยส่งอีเมลไปหาพนักงานตลาดหลักทรัพย์พันกว่าคนที่มาคลิกหมดครับเทรนคนก็ไม่ง่ายแต่ทีมที่ป้องกันทีมที่ทำไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นทีมที่ตัวชี้วัดอันดับแรกคือต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำเชิงเพศหรือมีความเสมอภาคเชิงเพศ gender equality คนเกาหัวงงว่า gender equality ทำไมวะอย่าลืมนะครับที่พี่ปิ่นแตะไว้ตอนแรก 0.4 มา 4.0 คนใช้ซอฟต์แวร์คนคือคนที่จะเป็นแฮกเกอร์คนที่เขียนอัลกอริทึมคนที่เป็นคนป้อนข้อมูลที่จะให้ลำเอียงหรือไม่ลำเอียงเข้าไปได้เพราะฉะนั้นแฮกเกอร์ก็คือมนุษย์ถ้าทีมไซเบอร์ซีเคียวริตี้มีแต่ผู้หญิงหมดผู้ชายหมดสอบตกแน่นอนเฟลแน่นอนเพราะฉะนั้นความเสมอภาคเชิงเพศกลายเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คือหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กรสหประชาชาติ UN 17ข้อลองไปดู17ข้อมีอะไรบ้างครับปรับเข้ากับโลกยุคสมองกลโลกยุค 4.0 ไป 5.0 ไป 6.0 ในอนาคตปรับได้แน่นอนและประสานกับตัวชี้วัดอื่นๆที่ท่านคิดว่าเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่จะกระทบสังคมของท่านก็
ขอขอบพระคุณแอปแมนนะครับทางบริษัททางผู้จัดงานที่จัดงานดีๆขึ้นอย่างนี้พี่ปริญก็ขออนุญาตแชร์มุมมองนี้สั้นๆว่ามันยังคือมนุษย์ที่ยังจะต้องอยู่กับโลกใบนี้สมองกลมาแล้วใช้เป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนหลายงานหลายอาชีพจะตกงานแต่มีงานมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมานะครับพี่เจอ HR วันก่อนมี HR คนนึงที่อยู่ในห้องนี้ใช้สมองกลในการเลือกคนเข้าทำงานมาทำให้ชีวิตหลายคนอยู่ใช้คำว่าท้าทายขึ้นแล้วกันไม่อยากใช้คำว่ายากขึ้นนะครับเราจะอยู่อย่างไรซอฟต์สกิลที่จะทำให้เรานั้นเอาชนะ AI เอาชนะโรบอทได้เราจำเป็นต้องพัฒนาสกิลเหล่านั้นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจคนผู้อื่นเนี่ยนะครับซึ่งไม่แน่ว่าเมื่อกี้คุยกันนอกรอบ AI ก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบพัฒนาสกิลที่เราจะอยู่ได้ในโลกยุค disruption แบบนี้กันทีนี้เราจะมาฟังวิทยากรอีกท่านนึงนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็จะมามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่อย่างที่บอกครับฟรีสไตล์เหมือนสักครู่ที่เมื่อกี้พี่ปริญพูดเลยนะครับมาดูกันว่าสำหรับทางคุณกรณ์จติกาวณิชนะครับหัวหน้าพรรคกล้าและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่กรณ์ของเราเตรียมอะไรมาแบ่งปันกับพวกเราบ้างขอเตรียมประมือให้กับพี่กรณ์ด้วยนะครับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงมากๆนะครับคือวิธีการคิดไม่ยากนะครับถ้าสมมติเราลองเอารายได้ของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์ประกันนะครับมารวมกันแล้วลองมาเปรียบเทียบกับรายได้โดยรวมของประเทศหรือ GDP เนี่ยเราจะเห็นว่าต้นทุนคือรายได้ของเขาก็คือต้นทุนของเรานะครับต้นทุนการเงินของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ระดับเกือบ 10% ของ GDP นะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆที่อเมริกาตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยเขากำลังกังวลกันมากว่าต้นทุนการเงินของเขาเนี่ยก็สูงขึ้นมามากเช่นเดียวกันซึ่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 3% ของเราประมาณ 9% นะครับถามว่าแล้วทำไมต้นทุนทางการเงินของเราถึงสูงนะครับแล้วถามว่ามันสำคัญไหมสำคัญแน่นอนนะครับถ้าเรา 9% คนอื่นก็ 3% เนี่ยส่วนต่าง 6% ก็ทำให้เราขายของแข่งกับเขาไม่ได้แล้วและนี่คือเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคแล้วก็โดยเฉพาะต้นทุนที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้สูงกับบริษัทใหญ่นะครับมันสูงกับบริษัทเล็กบริษัทน้อย SME ประชาชนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราต้องหาวิธีที่จะมาแก้ไขและวิธีที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดในอนาคตเนี่ยก็คือเรื่องของพัฒนาการฟินเทคการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นโรบอติกมาช่วยในการที่จะทำให้เกิดบริการทางการเงินโดยอาศัยเทคโนโลยีซึ่งโดยธรรมชาติของมันนะครับมีต้นทุนการให้บริการที่ต่ำกว่าอยู่แล้วนี่คือสาเหตุที่แอปแมนโตวันโตคืนเป็นต้นนะครับอันนี้ตอนที่เราตั้งสมาคมไทยฟินเทคขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยได้กำหนดเป้าหมายของสมาคมไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยมาเท้าความกันสักนิดหนึ่งว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับผมยังคิดว่าเรายังมีความจำเป็นที่ต้องคงเป้าหมายนั้นไว้เดิมเพราะเรายังไปไม่ถึงนะครับเป้าหมายสำคัญเป้าหมายแรกนี่ก็คือใช้ฟินเทคเพื่อช่วยให้คนไทยผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะเข้าถึงบริการการเงินในระบบได้นะครับในระบบหมายความว่าไม่ต้องไปกู้ยืมนอกระบบต้นทุนแพงๆนะครับสามารถที่จะเข้าถึงบริการการเงินได้คือ financial access นะเป้าหมายที่2เนี่ยก็คือเพื่อช่วยใช้ fintech เนี่ยในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยมีต้นทุนการทำธุรกรรมการเงินที่ลดลง financial cost ที่ลดลงเป้าหมายที่3ก็คือส่งเสริมสตาร์ทอัพฟินเทคไทยนะครับให้สามารถที่จะโตได้เป้าหมายที่4มองไกลกว่านั้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือช่วยส่งเสริมให้ฟินเทคไทยเนี่ยสามารถที่จะไปโตและไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้4เป้าหมายนะครับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าแอปแมนไปได้ถึงข้อ4แล้วนะครับเมื่อสักครู่เห็นพัดบอกว่าตอนนี้มีสาขาอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าหลายๆเจ้าเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังต้องบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันยังไม่บรรลุนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ยังสูงอยู่สาเหตุสำคัญก็คือการแข่งขันเนี่ยมันยังยากอยู่นะครับแล้วก็สาเหตุสำคัญที่การแข่งขันอย่างน้อยในวงการการเงินของประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากนโยบายของรัฐโดยทั่วไปเนี่ยในส่วนของฝ่ายกำกับดูแลสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะ bias ไปในทางที่จะปกป้องสถาบันการเงินเก่านะครับมากกว่าที่จะเปิดพื้นที่ให้เกิดการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีด้วยฟินเทคได้เหมือนกับในหลายๆตลาดยกตัวอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเขาเปิดใบอนุญาตให้มีดิจิทัลแบงค์ได้แล้วนะครับของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงศึกษานะครับเหมือนกับอีกหลายๆเรื่องคือเราจะช้าในการที่จะเปิดพื้นที่ให้เกิดการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีนะครับก็คือจริงๆสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อให้โอกาสนะครับencumbent ก็คือธนาคารพาณิชย์บ้างบริษัทประกันบ้างสามารถที่จะปรับตัวได้แต่ผู้เสียโอกาสเนี่ยก็คือผู้ประกอบการไทยผู้เสียโอกาสก็คือประชาชนนะครับที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ยกตัวอย่างpeer to peer lending นะครับซึ่งจริงๆมันน่าที่จะเป็นช่องทางที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จนถึงวันนี้ก็ยังยากมากนะครับแม้แต่จะเข้าแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์ชาติก็ยากเข้าแล้วก็ออกยากแล้วตอนนี้ใบอนุญาตที่ออกมาก็กลายเป็นในเรื่องของการออกตัว debt instrument นะครับตัวพันธบัตรซึ่งก็ลงทุนยากอีกคือมันเลยทำให้วงการฟินเทคของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับจุดที่เรามีความจำเป็นต้องเดินไปให้ถึงให้ได้นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมาย4ข้อที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เพียงแค่อยากที่จะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังมีกำลังใจในการที่จะสู้ที่จะพัฒนา เห็นน้องๆหลายคนนะครับช่วง4ปีที่ผ่านมานี่มาไกลมากไม่ว่าในโลกของคริปโตไม่ว่าในโลกของAdvisoryนะครับไม่ว่าในโลกของการให้บริการ B2B กับอุตสาหกรรมประกันอย่างเช่นแอปแมนคือมากันได้ไกลนะครับแล้วก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับส่วนหน้าที่ของพวกเราหลายๆคนที่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับที่ตอนนี้ก็มาเป็นนักการเมืองกันเนี่ยก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับความท้าทายต้องทำความเข้าใจที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยกับความเป็นไปได้นะครับว่าเทคโนโลยีจริงๆวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องมีความใช้คำว่าอะไรดีมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้นโยบายเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้กับการใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กได้มากกว่านี้นะครับสุดท้าย ประเด็นที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยก็คืออยากให้เน้น3เรื่องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของการสามัคคีกันไว้คือ unity สำคัญมากนะครับในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายที่เราแข่งกันก็แข่งกันไปครับผมเคยอยู่ในวงการหลักทรัพย์แข่งกันหน้าดูนะฮะแต่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงกับกฎเกณฑ์กติกาให้มันเอื้อต่อธุรกิจของเราได้เนี่ยตราบใดที่เรามีความสามัคคีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายนะครับเพราะฉะนั้น unity สำคัญเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ trustไม่ว่าจะบริการการเงินในรูปแบบเดิมหรือในรูปแบบเทคโนโลยีเรื่องของการสร้าง trust ทั้งในส่วนของฝ่ายนโยบายของรัฐฝ่ายกำกับและโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันไม่มีทางลัดนะครับและการพยายามหาเส้นทางลัดจะเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะทำลายความน่าเชื่อถือได้เร็วที่สุดนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสละเวลาในการที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนในการได้ให้ความรู้กับรุ่นอย่างรุ่นผมที่อยู่ในตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องกำหนดนโยบายก็คือ educate นะครับยังมีความสำคัญมากเพราะมันเรื่องใหม่แล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่พวกเราหลายๆคนก็ตามไม่ค่อยทันนะครับเพราะนั้น unity trust แล้วก็สละเวลาช่วยกันให้ความรู้กับสังคมนะครับสุดท้ายก็คือ fighting สู้ๆนะครับขอให้ทุกคนเจริญเติบโตไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนคนไทยมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงครับขอบคุณครับออกไปนะครับทั้งพี่ปิ่นนะครับพี่กรบอกว่า fintech เนี่ยพอมันมี AI เข้ามาจับพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานี่ยังไม่พูดถึง quantum computing มี blockchain และมีอีกหลายๆตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมัน disrupt หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างที่หนึ่งที่เห็นกันและทุกคนยอมรับกันโดยดุษฎีคือเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลยกตัวอย่างง่ายๆว่า AI เนี่ยนะฮะมันสามารถทำให้การประเมินเรื่องของสินเชื่อมันเพิ่มจำนวนของการอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและได้คุณภาพดีกว่าการใช้มนุษย์เนี่ยอย่างที่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเรายังไงก็สู้ไม่ได้และไม่ได้เพียงแค่นั้นมันลดขั้นตอนลดวิธีการอย่างเทคโนโลยีของแอปแมนเรื่องของ OCR
มันทำให้การถ่ายรูปแค่1แชะซึ่งทุกคนก็มี device อยู่แล้วมันสามารถ transform กลายเป็นข้อมูลในทุกฟิลทุก data ที่เราอยากได้มันทำให้พวกเรามีคำถามว่าแล้วต่อไปมันจะไปถึงไหนแล้วพวกเราเองที่เป็น human เนี่ยนะครับเราจะอยู่และเริ่มเป็นหนังไซไฟมากๆแต่ว่าก่อนไปถึงจุดนั้นครับวันนี้กันก่อนดีกว่าว่าแล้ว AI กับโลกของ FinTech จะส่งผลอย่างไรกับสังคมของเราบ้างในทุกๆมิตินะครับซึ่งเดี๋ยวสปีกเกอร์ที่จะมาพูดคุยกับเรานับจากนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองที่น่าสนใจที่จะมาแลกเปลี่ยนกันมากมายเลยทีเดียวผมขออนุญาตแนะนำทีละท่านเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คนแรกครับคุณแซมตันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทจำกัดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแซมด้วยครับเชิญเลยครับท่านที่สองนะครับคุณธนภูมิเจริญสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปแมนจำกัดนะครับคุณก๊อฟนั่นเองฮะเชิญคุณก๊อฟนะครับและท่านที่สามคุณชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรโบเวลกรุ๊ปครับคุณนึกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนึกด้วยนะครับและคนที่4ครับขาดไม่ได้คุณจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิทครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับหรือว่าคุณท็อปนั่นเองเชิญคุณท็อปเลยนะครับสวัสดีครับท็อปครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะฮะสวัสดีอีกทีนะครับเอาล่ะเรามีเวลาคุยกันเท่าไหร่นะเราคุยกันไปเรื่อยๆตามที่เนื้อหามันเข้มข้นดีไหมครับ4 ทุ่มเลยนะหรือเที่ยงคืนอ่ะโอเคทีนี้เมื่อสักครู่ผมย่นย่อเนื้อหาที่ทางทีมงานเขาเตรียมไว้ผมต้อง3หน้านะครับลงไปเหลือประมาณแป๊บเดียวเพื่อเราจะได้คุยกันมากๆเลยผมไล่ไปตามลำดับแต่ละท่านเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่คำถามแรกเขาบอกแบบนี้บอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองฉายภาพให้พวกเรารู้หน่อยว่าในองค์กรของแต่ละท่านเองการนำเอา AI เข้ามาใช้นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างและแผนในอนาคตเกี่ยวกับเรื่อง AIวันนี้ถ้าโทรไปหาที่ศูนย์บัตรเครดิตของกรุงศรีโทรหาธนาคารกรุงศรีออโต้วันนี้เราใช้ AI ตอบหมดแล้วนะครับแต่ละบ้านก็มีน้องมะนาวน้องเบลล่าป๋าอะไรก็ตอบกันไปนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ทั้งในรูปของ voice และก็ non voice นะครับ voice ก็คือวันนี้พูดกับ AI มะนาวแล้วตอบได้หมดเลยเอาว่าตอบในคอนเทกต์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางแบงก์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะครับแต่ถามเรื่องส่วนตัวน้องมะนาวยังตอบกลับมาไม่ได้น้องมะนาวก็จะบอกว่าน้องมะนาวไม่เข้าใจค่ะพี่ช่วยถามใหม่ให้หน่อยอีกทีได้ไหมคะนะครับแต่ว่าถ้าคำถามมันถึงที่ตอบไม่ได้จริงเขาก็จะโอนให้กับ call center นะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องบอกว่าวันแรกที่เราทำโปรเจกต์เนี้ย call center ไม่ให้ความร่วมมือก่อนเขาก็ทุกวันนี้มาเราก็จะพูดบอกว่า AI แทนพนักงานวันนี้ธนาคารจะยุบสาขาธนาคารจะดาวไซส์ลงเพื่อว่าเรารู้แล้วว่าวันหน้าธนาคารจะอยู่ยากขึ้นใช่ไหมครับธนาคารจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มลดโอเปกลงเริ่มตัดคอสลงนะครับทุกคนก็นึกว่าเราจะเอา AI มาแทนคนสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้เวลาพูดคุยกับพนักงานสักผมคิดว่า 3-6 เดือนจนกระทั่งลอนช์ตัวโปรเจกต์นี้ออกมาและเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพนักงานคอลเซ็นเตอร์เพราะเหตุผลเพราะว่าเขาเข้าใจว่าวันนี้เขาไม่อยากจะตอบอะไรที่มันหน้าเบื่อซ้ำๆอยู่ทุกวันโทรมาถามอะไรครับคะแนนสะสมมีเท่าไหร่วันนี้จะใช้บัตรได้อีกกี่บาทถ้าผมจ่ายมา 3,000 แล้วผมจะจ่ายได้เพิ่มอีกเท่าไหร่จะซื้อได้อีกเท่าไหร่คำถามจะเป็นแบบเบสิกมากคำถามเบสิกเหล่านี้ให้ AI ตอบครับแล้วเอาคำถามยากๆให้คนตอบเรารีสกิลเขาขึ้นไปเราอัพสกิลเขาขึ้นไปเขาสนุกกับการทำงานเขาสนุกแล้ววันนี้ AI หลายๆคนที่ทำ call center หลายๆคนตอนนี้กลายเป็นอาชีพใหม่คือเป็นบอทเทรนเนอร์เขาอัพสกิลของเขาขึ้นมาเรามีวอลลุ่มชัดเจนว่าห้องนี้เป็นบอทเทรนเนอร์นั่งทำงานนะครับเราก็ได้ยูสเคสนี้ขึ้นมาว่ามอง AI เป็นเพื่อนแล้วถ้าอย่างนี้ถูกต้องวันนี้เราเลยได้ AI เป็นเพื่อนอีกยูสเคสหนึ่งเป็น AI ของคอลเลกชันครับก็คือวันนี้ AI ก็เหมือนกันก็ต้องโทรไปคนใช้คนโทรนะครับเริ่มแรกเรายังใช้คนโทรก่อนแต่โทรไปหาเนี่ยเวลาเราโทรหาบัตรเครดิตหลายๆคนคงน่าเบื่อยุ่งอยู่แล้วยังโทรมาอยู่ได้นะครับทั้งที่จาก Data มันบอกแล้วว่าคนเนี้ยถ้าโทรจริงๆวันเสาร์ช่วงเช้าเขารับโทรศัพท์แน่ๆจันทร์ถึงศุกร์ไม่ต้องโทรหาเขาเลยเขายุ่งมากแต่ไม่เคยใช้ AI เลยว่างโทรว่างโทรแล้วก็ว่างโทรมีหน้าที่เขาเกิดมาเพื่อโทรครับนะครับเพราะฉะนั้น AI เอา Data ออกมาแล้วเพื่อครันช์ออกมาแล้วบอกว่าคนเนี้ยโทรแค่วันเสาร์ก็พอแล้วเวลานี้เพราะนั้นเขาบอกว่า right timeนะครับเอาแค่ไรท์ไทม์แค่อย่างเดียว AI ก็ช่วยได้แล้วครับปีนี้สิ่งที่เราจะทำขึ้นต่อไปอีกก็คือว่าแทนที่เราจะใช้คนโทรก็เอา AI ที่วันนี้เรารับสายเนี่ยออกไปโทรแทนโทรเข้าไปเพื่อที่จะเตือนคำถามง่ายๆที่จะคุยกับคนได้นะครับวันนี้ AI เริ่ม
ถ้าถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราเริ่มมาเนี่ยนั่นคือน้องเขาอยู่อนุบาล1ครับวันนี้น้องเขาน่าจะอยู่ประมาณสักป5ป6แล้วโอ้ยใกล้มัธยมแล้วนะเริ่มแล้วก็คือจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนน้องคนนึงเลยฮะที่เราจะต้องเทรนเขาสอนภาษาไทยเขาเรื่อยๆให้เขาจำให้เขาเข้าใจมากขึ้นคำหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจเช่นวันแรกออกมาบอกว่าใช่กับใช่มะนาวไม่เข้าใจมะนาวงงอ่ะใช่แปลว่าอะไรใช่ไม่เข้าใจก็คือตอบหนูไม่เข้าใจค่ะคือใช่หรือใช่แบบยอยักษ์ยาวๆก็เข้าใจแล้วด้วยก็ไม่เข้าใจละนะครับคำแสลงคำผวนคำอะไรก็เริ่มเข้าใจยากวันนี้เราก็มีบอร์ดเทรนเนอร์ที่ไปบอกไปสอนให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ยูสเคสที่ธนาคารใช้ครับครับอันนี้คือในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันแล้วแผนการในอนาคตล่ะครับแผนการแน่นอนหลายๆส่วนเราจะต้องเอา AI มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเราแทนคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้จริงๆเราทำเรื่องของ AI marketing ให้มันฉลาดขึ้นวันนี้ marketing หลายๆอย่างเราใช้เราก็ยังใช้แบบเดิมถ้าใครเป็น marketing ก่อนนะครับก็จะเราศัพท์ของ marketing เราจะเรียกว่าเราใช้ gut feeling ตลอดกูว่าเนี่ยต้องใช้ work แน่เลยแต่เราไม่เคยจะจริงๆมี data มาก่อน data หลายๆอย่างมันบอกไว้ว่าเราจะ prediction ได้นะครับวันนี้เราทำหลายๆอย่างแล้วเรื่องของ data แล้วก็ prediction เพราะนั้นในหลายๆส่วนในหลายๆภาคส่วนเช่นจะอนุมัติบัตรเครดิตอนุมัติสินเชื่อวันนี้เราเห็นเมืองจีนอาลีบาบาสามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อภายใน10วินาทีเมืองไทยทำได้ยังก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเขาใช้ fully ของตัว AI เป็นออโตเมทแล้วเพราะนั้นในหลายๆส่วนก็คือ AI จะเข้ามาปลั๊กในหลายๆส่วนที่สามารถที่เรามองแล้วว่าสามารถที่จะเอาเขาเรียกว่า AI ไปแทนคนได้ในมุมแอปแมนก็เป็นเราก็ทำซัพพอร์ตธุรกิจเราเริ่มมาจากประกันเนาะก็คือเราเป็นเทคที่ซัพพอร์ตธุรกิจอินชูรันนะครับแล้วก็แน่นอนอินชูรันก็มีความรีเลทกับการเงินโดยทั่วไปฟินเทคอยู่แล้วเริ่มต้นครับเราก็เห็นว่าจุดที่ยังมีคนมาช่วยน้อยคือเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือมองในแง่ของภาพนะครับภาพที่เราเห็นว่ายังไม่มีใครมาช่วยก็คือการอ่านตัวหนังสือภาษาไทยนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมถึงมี Appman OCR นะครับ Appman OCR ก็แน่นอนว่าไปช่วยทำงานที่เรียกว่าเป็นเลเบอร์แล้วกันก็คือถ้าคนต้องอ่านเอกสารต้องอ่านแล้วก็ไปคีย์คือการเงินเนี่ยมันมีเอกสารเยอะมากนะครับแล้วก็มีการทำแมนนวลโปรเซสเยอะมีกระดาษมีการมองเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็ไปคีย์ในอีกระบบนึงหรือว่ากรอกแบบฟอร์มเคลมแล้วก็เอาไปคีย์อีกระบบนึงซึ่งพวกนี้เป็นการใช้คนที่มีที่เยอะซึ่งทำให้กลับมาเรื่องต้นทุนทางการเงินเนี่ยคือมีสูงเพราะว่าใช้คนนะครับใช้ manual labor เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เราก็สามารถเอา OCR เนี่ยไปพัฒนาอะไรต่อยอดก็คือในมุม developer อย่างเราเนี่ยแล้วเราก็มองว่าทางพี่ๆบริษัทประกันหรือธนาคารเนี่ยมีไอเดียเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องอันล็อกจุดนี้ก่อนก็คืออันล็อกจุดที่ว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับ AI ยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะครับพออ่านได้แล้วก็สามารถไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็น RPA เนี่ยที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆนะครับหรือว่าการแอดการตัดสินใจเข้าไปทีหลังหมายถึงว่าพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็สามารถไปให้ตัวโรบอทเนี่ยตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพิจารณาให้เครดิตให้สินเชื่อหรือว่าพิจารณารับประกันหรือว่าพิจารณาว่าจะให้เคลมหรือไม่ให้เคลมเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปได้หลังจากอันล็อกตรงเรื่องของพวกฟอร์มกระดาษแล้วไอ้สเต็ปก็อยู่ใกล้ใกล้แบงค์เหมือนกันนะถ้าฟังดูใช่ใช่ใช่มีแพทเทิร์นคล้ายกันมันใกล้ใกล้กันเลยเนาะมีแพทเทิร์นคล้ายกันครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างต้นๆที่เราทำแล้วก็โอเคเรื่องของการอ่านภาษาไทยหรืออ่านตัวหนังสือโดยรวมอะครับก็ตอนนี้เรากำลัง explore ว่าเอาไปใช้กับการsurveillance ในมุมของ PDPA ได้คืออันเนี้ย PDPA เนี่ยกำลังจะเนาะกำลังเป็น topic ร้อนแรงเพราะกำลังจะกฎหมายบังคับใช้1มิถุนายนนะครับก็อย่าง PDPA เนี่ยมันก็จะมีเป็นเรื่องที่ทำให้สถาบันทางการเงินหรือว่าทุกจริงๆทุกคนที่ต้องถือ personal data เนี่ยต้องยอมรับว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการมากขึ้นเพราะว่าการมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระบบของเราเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเพราะเราต้องมีภาระที่จะต้องดูแลไม่ให้รั่วไหลครับซึ่งโอเคในแง่ของการทำงานอ่ะเราก็ต้องไปพยายามปิดความเสี่ยงเนาะเรามี data ที่เราไม่พึงประสงค์เข้ามาไหมแล้วเรารับมาทำไมแล้วเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรแล้วเราจะหลุดไหม
ส่วนนี้ที่ AI เข้ามาช่วยได้ก็คือเราสามารถให้ AI เหมือนมองว่าเป็นคนออดิตครับช่วยสอดส่องในระบบเราในระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หน้าจอหลอกในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าคนทำไอทีจะรู้ว่าหลอกเนี่ยมันเป็นปีศาจร้ายตัวหนึ่งคือเรามีแอปตัวหนึ่งแล้วแอปของเรามันหลอกอะไรออกมาเยอะแยะเลยในเซิร์ฟเวอร์และในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีพวกข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ได้หรือเปล่าเพราะนั้นด้วยความที่ปริมาณมันมหาศาลนะครับเราไม่สามารถเอาคนไปตรวจครับเพื่อหาทุกจุดได้ก็สามารถใช้ AI ได้ครับ AI เนี่ยเข้ามา analyze ว่าไอ้ data ข้อมูลลักษณะเนี้ยไอ้มึงชื่อคนหรือเปล่านะหรือมันคือที่อยู่หรือมันคือข้อมูลที่ใช้รวมๆกันแล้วอ่ะมันระบุไปถึงตัวตนได้ซึ่งอันเนี้ยมันเข้าข่ายทางกฎหมายว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องระวังให้ดีครับเพราะงั้นการใช้ AI เข้ามาดูอ่ะมันก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องใช้กองทัพคนมานั่งตรวจเนี่ยครับยิ่งล่าสุดโควิดเนี่ยเราต้องมีการปรับระบบให้ work from home ได้ครับหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการย้ายไปทำงานที่บ้านเนาะแล้วที่บ้านเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือว่าใช้เปิดแอปพลิเคชันของบริษัทแล้วก็เปิดข้อมูลลูกค้าขึ้นมาดูเนี่ยคนทำงานนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆไหมมีการเข้าถึงข้อมูลแล้วใช้ในเวที่ไม่ได้อยากให้ใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างมอนิเตอร์ได้ยากนะครับการเอา AI มาประยุกต์ใช้เพื่อลดป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลนะครับเป็นแอเรียหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ครับและสิ่งที่คุณก๊อฟพูดนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องของการดูแลข้อมูลของลูกค้าเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจสายเทคเนาะคือจริงๆคือทุกองค์กรก็มีลูกค้าแล้วข้อมูลของลูกค้าทุกคนเนี่ยมันกระทบจากกฎหมายตัวนี้หมดใช่ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้แอปแมนกำลังเตรียมจะพัฒนา AI ในฟิลนี้ต่อไปมันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ product ฮีโร่ service เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเช่นนั้นโอ้น่าสนใจฮะเปิดราวรอบใหม่เมื่อไหร่ยังไงช่วยบอกด้วยนะครับโอเคครับไป2ท่านแล้วเดี๋ยวต่อไปทาง RoboWell กันบ้างนะครับคุณนึกครับเป็นยังไงบ้างกับเรื่อง AI ฮะก็จริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะมาทำสตาร์ทอัพเนี่ยผมก็อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์นะครับก็เหมือนพี่กรณ์เหมือนพี่ปิ่นนะครับแล้วก็ใช้ AI ในแง่ของ Algorithmic Trading ก็คือมาตัดสินใจซื้อขายหุ้นนะครับแล้วก็พอมาทำธุรกิจเนี่ยเราจะจำชื่อกันได้ถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นหนังเกาหลีนะหน้าก็จะคล้ายกันไม่เกี่ยวกับศัลยกรรมนะหน้าก็จะดูคล้ายกันหรือว่าดูซีรีส์ต่างประเทศทางฝั่งตะวันตกเราก็จะคิดว่าหน้าก็คล้ายกันใช่ไหมครับหรือเวลาเรามองของบางอย่างที่เราไม่คุ้นเนี่ยเราจะแบ่งแยกไม่ออกครับซึ่งส่วนนี้เนี่ย AI หรือคอมพิวเตอร์มันดีกว่านะครับเหมือนกับเวลาที่ Facebook แท็กหน้าเราอะฮะอ๋อใช่เขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงแล้วลองเอาคนไปแข่งจำชื่อแกะดิฮะก็เอา AI ไปแข่งจำชื่อแกะโอ้โหแข่งหน้าแกะเราจะเห็นภาพใช่ไหมครับครับดังนั้น AI ในเชิง finance ก็เหมือนกันเราอาจจะคุ้นชินกับหุ้นไทยหรือว่าการลงทุนในไทยแต่พอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยไปลงทุนทั่วโลกครับครับวิเคราะห์ข้อมูลแบบเยอะมากคือ big data ในฝั่งการเงินเราไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยจะตื่นตัวกับคำว่า Big Data เพราะเรา Big Data มาตั้งแต่ต้นนะครับงั้นอันแรกเนี่ย perception เราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเยอะมากนะครับส่วนที่2ที่ใช้ AI เยอะคือ cognition นะครับเอาง่ายๆตั้งแต่เกมหมากรุกนะครับเกมโกะเนี่ยนะครับเราต้องเทรน AI ใช่มั้ยครับให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆโป๊กเกอร์เหมือนกันในเชิงการเงินการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าคนยังเทรน AI อยู่ในช่วงเริ่มต้นเอาง่ายๆเรายังไม่ได้เห็นกองทุนที่บอกว่าเป็นเพียว AI แล้วจะชนะตลาดนะครับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือใช้ AI ทำงานซ้ำๆใช้ AI ในการเพิ่มศักยภาพของคน อย่างเช่นทำให้ฟันเมเนเจอร์เนี่ยตัดสินใจได้มีข้อมูลมากขึ้นนะครับไวขึ้นสิ่งที่เราทำอยู่ที่บริษัทนะครับเราก็ใช้ AI วิเคราะห์ Data เยอะมากเลยนะครับดูทุกตราสารดูการลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเภทตราสารที่ต่างกันใช่ไหมครับภูมิภาคที่ต่างกันสกุลเงินต่างกันจากนั้นเนี่ยเราใช้ทีมที่เป็น investment committee นะครับก็คือคนเก่าๆนี่แหละจะมีทั้ง fund manager ทั้ง analyst มาช่วยกันเทรดแล้วมาช่วยกันเคาะใช่ว่าตรงลงดีไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันคล้ายกับเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินสมมติมี2เครื่องให้ขึ้นนะครับเครื่องแรกเนี่ยเป็นอากาศยานไร้คนขับทันสมัยมากเลยนะครับเราจะไปโตเกียวก็ได้สมมุติว่าหมดโควิด
ับเครื่องที่2เนี่ยเป็นเครื่องบินธรรมดานะครับแต่ว่ากัปตันเนี่ยประสบการณ์20ปีชั่วโมงบินสูงมากชั่วโมงบินสูงถามว่าเราเลือกขึ้นลำไหนดีฮะลำ2ครับณเวลานี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่ไม่เคยเกิดเหมือนกันครับในโลกการเงินการลงทุนเราไม่รู้หรอกว่าไอไซเคิล12ปีมันจะมาเจอโควิดแล้วมันคอร์เรคชันแล้วมันกลับมาดังนั้นต้องบอกว่า AI ยังไม่ได้ฉลาดกว่าคนในเรื่องการลงทุนนะครับเช่นเดียวกันคนก็ไม่ได้ฉลาดกว่า AI ไปซะทุกเรื่องดังนั้นโดยส่วนตัวที่ทำอยู่หรือว่าใน Capital Market นะครับใน Wealth Tech เนี่ยเราจะใช้คนกับ AI เนี่ยช่วยกันครับครับครับก็ความจริงเราเป็นบล็อกเชนคอมพานีนะครับซึ่ง AI เนี่ยเราจะใช้น้อยกว่าบริษัทอื่นนะครับแต่มีฟีเจอร์ที่เราใช้ AI ก็คือเรื่องของการออนบอร์ดลูกค้าครับเพราะลูกค้าสมัครเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับยิ่งช่วงมกราคมเนี่ยมาวันละ 40,000 คนต่อวันครับลองคิดภาพสนามกีฬาฟุตบอลใหญ่ๆเต็มไปด้วยคนมาวันละสนามเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไม่มี AI ในการทำ facial recognition ใช่ไหมครับbiometric data พวกนี้ครับมันใช้เวลานานมากๆนะครับในการออนบอร์ดลูกค้าให้ทันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างมันมีหลายแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ครับ Jumio หรือใช้AWS Recognition Platform ก็สามารถที่จะใช้ AI ของเขาเนี่ยในการ recognize ทำสิ่งที่เรียกว่า EKYC ครับนะครับเราก็มีพัฒนาฟีเจอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็น blockchain company แล้วเราก็เคยใช้ AI อีกด้านหนึ่งครับคือแชทบอทแต่ใช้ได้ไม่นานครับเพราะว่ามันกวนลูกค้าเขาหาว่าไปกวนลูกค้าตอบมันก็ตอบแบบกวนๆกลับไปตอบซ้ำๆปรากฏว่า user experience ไม่ดีเราก็เลยต้องยกเลิกแชทบอทอันนั้นแล้วก็เป็นคนตอบแทนครับอันนี้อาจจะต้องลองปรึกษาทางกรุงศรีดูว่าเอ๊ะเรื่องการตอบต้องใช้ยังไงดีนะอันนั้นน่าสนใจของเรายังตอนนั้นยังไม่ advance ครับอ๋อตาม character CEO แต่ผมอยากจะแชร์เรื่องนึงของที่จีนนะครับว่าแบงก์จีนเขาก็อย่าง My Bank อ่ะครับเปิดมาตอนปี2014มีลูกค้าทั้งหมด100ล้านคนนะครับมากกว่าเมืองไทยทั้งประเทศนะครับเขาปล่อยกู้ภายใน3วินาทีนะครับใช้พนักงานทั้งหมด0คนนะครับหนี้เสีย 1.7% ครับแค่นั้นเองนะครับเขาใช้เทคโนโลยี3ตัวครับ Big Data จะแบ่งเป็น Traditional Data Bank Statement เงินเข้าออกใช่ไหมครับ Non-traditional Data คือพวกมาร์กต่างๆที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตกันนะครับโซเชียลมีเดีย Facebook Google พวกนี้ non-traditional data big data มาแล้วก็ใช้ AI ในการ analyze ข้อมูลจำนวนเยอะมากๆครับแล้วก็ release เงินตัดสินใจภายใน3วินาทีนะครับ release เป็น digital money อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินกระดาษนะครับปรากฏว่านี่เสียอยู่แค่ 1.7% นะครับน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งถ้ามองในยุคอย่างที่คุณกรพูดตอนแรกเนี่ยเรื่องของต้นทุนทางการเงินครับเรื่องของ GDP ถ้าเราทำให้เงินเนี่ย velocity ของเงินมันหมุนเร็วกว่าถึงแม้ว่า money supply มันจะเท่าเดิมแต่ถ้ามันหมุนได้หลายรอบเนี่ย GDP มันโตไปได้หลายเท่ามากๆเลยในการกว่าอย่างโควิดพอเกิดโควิดปุ๊บแบงก์ชาติเราก็ต้องขอให้แบบแบงก์พาณิชย์ช่วยปล่อยกู้เร็วหน่อยครับเพราะว่า SME จะหมดลมหายใจกันแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยช้าเกินไปเนี่ยเรากว่าจะมานั่ง analyze due diligence หมดลมหายใจก่อนไม่ทันนะครับแต่ถ้าเราใช้ digital money ใช้ AI ใช่ไหมครับใช้ big data เนี่ยมัน release เงินได้ภายใน3วินาทีนะครับ SME สามารถ run ธุรกิจต่อได้เลยไม่ต้องกระทบจากโควิดแล้วก็ปล่อยอย่างแม่นยำด้วยเพราะว่านี่เสียแค่ 1.7% แค่นั้นเองครับนะครับหรืออีกเทรนด์นึงที่แบงค์น่าจะใช้ AI ได้ก็คือเรื่องของ stickiness ของแอปครับก่อนโควิดเนี่ยผมไปพูดที่ไต้หวันนะครับแล้วเขาก็เชิญ CIO ของ China Merchant Bank Chief Innovation Officer ของ China Merchant Bank พอเขาขึ้นมาบนเวทีครับเขาสายหัวก่อนเลยครับทำไมฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยมีไอ้แอปสีเขียวมันโผล่ขึ้นมาที่ชื่อว่า WeChat เกิดขึ้นมาไม่นานใหญ่กว่าแบงค์เขาที่เรียกว่า Social Banking ครับนะครับปรากฏว่าเขาสั่งพนักงานทุกคนครับบอกว่าห้ามเรียกลูกค้าว่า Customer ให้เรียกลูกค้าว่า User นะครับต่างกันนะครับเวลาจะใช้แอปได้ต้องเป็น Customer ก่อนทุกวันนี้คือต้อง KYC กรอก SENIC 7ครั้งกว่าจะใช้ของเขาได้แต่ของที่จีนไม่ใช่ละ China Merchant Bank อยากให้ทุกคนศึกษาโอ้โหแอปเขานี่เป็น User ก่อนครับนะครับเรียกแท็กซี่สั่งอาหารนู่นนี่เป็นยูเซอร์ไปก่อนไม่เป็นไรแต่พอมาแตะการโอนเงินปุ๊บค่อย KYC ทีหลังนะครับเขาให้ยูเซอร์เข้ามาใช้ให้เยอะให้เกิดความคุ้นเคยแล้วเขาค่อยถอนตัวไม่ขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีคอมพานีมันกระโดดมาในวงการการเงินสังเกตไหมครับพวกเราทุกคนเนี่ยติด Facebook กันมากขึ้นใน5ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยติด Facebook ขนาดนี้นะครับสังเกตไหมครับใครชอบแมววิดีโอแมวจะขึ้นมาเรื่อยๆนะใน Facebook เผลอไปแป๊บเดียวหมดปุ๊บวิดีโอแมวอันใหม่ๆแล้ว
ใครชอบฟุตบอลมาแล้วคลิปฟุตบอลครับใช่ไหมครับหน้านิวส์ฟีดของทุกคนจะไม่เหมือนกันแล้วทุกคนจะมีแพทเทิร์นของตัวเองแล้ว AI เนี่ยเก่งมากในการ recognize แพทเทิร์นนี้ทำให้เราติดกับแอปของเขา optimize screen time ใช่ไหมครับแล้วพอเขาทำให้เราติดได้เนี่ยเขาก็ขาย product หรือการ services หรือขาย attention ของเราได้นะครับเขาเน้น user เยอะๆแล้วให้ user เนี่ยติด screen time แล้วแอปไหนที่จะดึง network ของเขาออกไปนะครับเขา take over หมดเลยครับ Instagram WhatsApp กี่ billion dollar เขาซื้อหมดเพราะว่ามูลค่าของเขาคือ network ของคนใช้งานใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้ธนาคารเนี่ยในอนาคตทำให้แอปมัน sticky ใช่ไหมครับสามารถที่จะใช้ AI มา recognize pattern ของเราโชว์สิ่งที่เราหัวใจเต้นเร็วขึ้นไม่ใช่เต้นช้าลงอะไรที่ทำให้หัวใจมนุษย์เต้นเร็วขึ้นเนี่ยเราจะติดใช่ไหมทำให้เราอยากใช้เวลากับเขาต่อไปนานๆไม่ออกเรารู้ได้ไงเราต้องการอันนี้ถูกไหมครับเพราะเราสามารถ predict อนาคตได้สามารถดู pattern ของคนได้การใช้งานเนี่ยนะครับ service ต่างๆที่ออกมาปุ๊บมันโดนใจลูกค้าทันทีเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะธนาคารก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นปล่อยกู้ภายใน3วินาทีvelocity ของเงินหมุนเร็วขึ้น GDP ของโตหลายเท่าทำให้ลูกค้าติดแอปเราเร็วขึ้นใช่ไหมครับหรือแม้แต่ fraud detection นะครับ mm-hmm. อะไรที่มันมีแพทเทิร์นของการ visa mastercard fraud อะไรพวกนี้ครับ credit card fraud เนี่ยเราสามารถ detect ได้ mm-hmm. นะครับหรือแม้แต่รับสมัครพนักงานนะครับ ครับใช่ไหมครับสามารถดูทุก dimension ของหน้ารู้ expression โกหกหรือเปล่าพูดความจริงหรือเปล่าโกรธ happy นะครับมันสามารถดูสิ่งที่คนมนุษย์เราเนี่ยใช้สายตาดูไม่ได้แล้ว mm-hmm. นะครับหรือแม้แต่ประเทศจีนเนี่ยเขาไปถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถเอาคนมาวางเลยครับแล้วเขาใช้ AI ในการเดาว่าคนคนนี้โอกาสที่จะเป็น criminals future criminals สูงแค่ไหนขนาดนั้นแล้วครับถึงขนาดนั้นนะครับโอกาสที่จะเป็นนักโทษอะไรอย่างนี้ครับหรือทำความผิดในอนาคตซึ่งถ้าเราสามารถเอา AI พวกนี้มาใช้ได้เนี่ยมันลดพวก NPL fraud การโกงในการปล่อยกู้เงินเนี่ยครับโดยการใช้ AI ในการ predictfuture outcome เหมือนกึ่งๆเป็นศาสตร์โง่เฮงแต่เป็นโง่เฮง AI ด้วยเนาะคือดูแล้วก็บอกประวัติอาชญากรรมในอดีตแล้วก็โปรไฟล์การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ทั้งหมดของเขาด้วยทุกอย่างแต่ต้องไปดูที่จีนครับเขาแม่นจริงๆครับนะครับคือเขาไม่รู้ว่า AI มันทำยังไงแต่ prediction ของเขาอะครับแม่นมากเรื่องเอ้ยเนี่ย future criminal สุดยอดครับนี่ผมคุยรอบแรกกับทั้ง4ท่านเนี่ยคือเราพูดถึงความสำคัญของ AI ในแวดวงของ Fintech ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Insurtech นะครับ Blockchain หรือว่า Banking หรือว่าการลงทุนก็ตามเนี่ยฟังดูแล้วมันดูแบบเราไม่สามารถทัดทานไม่สามารถปฏิเสธการความสำคัญของ AI ได้เลยแต่คำถามต่อไปที่อยากถามคือแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่มันจะทำให้ AI มันไม่สามารถเพิ่มความสำคัญหรือ dominance ตัวเองในวงการของ Fintech มันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรค obstacle ที่เราเจอก็คือถามว่าอย่าง Google หรืออย่างทางฝั่งจีนนะครับเขามีการพัฒนา AI ที่มาทำอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยไหมก็คือมีนะครับมีบ้างแต่ว่าเราพบว่าอย่างเราเนี่ยเริ่มต้นมาหลายปีที่แล้วเราก็ยังไม่ได้เริ่มทำ AI แล้วก็ลองไปเอาของเขามาใช้ก่อนก็พบว่ายังมีคุณภาพที่ต่ำกว่าถ้าเทียบกับภาษาอื่นหมายถึงว่ายกตัวอย่าง OCR เองเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยความแม่นยำก็จะไป 90% ตั้งนานแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยปัจจุบันก็ยัง Google Vision เองก็ยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็น market size ที่เล็กมากสำหรับเขาก็ไม่ได้คือเนื่องจาก AI มันใช้ต้นทุนการผลิตสูงมี investment ถ้าเทียบเป็นระยะขวบปีนี่เราห่างภาษาไทยห่างกับภาษาอังกฤษสักกี่ปีฮะเทคโนโลยีเนี่ยอย่างสมมุติ OCR อย่างเงี้ยในเชิง AI อ่ะผมว่าต้องมีอย่างน้อย5ปีเลยน้อย5ปีครับแล้วพอมันพวก Big Tech เขาไม่เล่นนะครับมันก็มีแกปเหมือนกันว่าโอเคถ้ายกตัวอย่างใบหน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยถ้าเราเป็นเอเชียเหมือนกันอาจจะไม่ได้ต่างเอเชียกันมากเนี่ยโอเคเรายังไปได้หมายถึงว่าเราก็ยังมีเทคโนโลยีที่เอามาใช้ได้แต่พอเป็นตัวอักษรภาษาไทยเป็นเสียงภาษาไทยเป็นบริบทแบบว่า natural language ภาษาไทยอยากจะเข้าใจมุกคนไทยอย่างเงี้ยอยากเข้าใจว่ามันตลกกันเรื่องอะไรกันวะอะไรเงี้ยมันก็ยังขาดตรงนั้นซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ว่าถ้าอยากจะให้เพิ่มarea ที่ AI จะเข้าไป improve ได้ครับก็จะต้องมีทีมที่มาเน้นภาษาไทยจริงๆ IBM Watson ใช่ไหมครับว่าโอ้โหเจ๋งมากแล้วก็ชูคำถามว่าตอนนี้อยู่ภาษาอะไรแล้วนอกจากภาษาอังกฤษมันก็บอกว่า I ทำ Chinese I ทำ Hindi ภาษาอินเดีย Indian Hindi ใช่ไหมแล้วภาษาที่เขาใช้กันเยอะๆแล้วบอก I ก็ถามแล้ว West Thai language จะอ๋อ I put ในโรสุดท้ายเลย บอกแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้อ่ะโอ้ยังไม่รู้ตอบไม่ได้แล้วบอกดูหมดหวังมากเลยนะแล้วมึงมาขายกูทำไมวะคืออุตส่าห์นี่คณะไทยหมดเลยที่ไปดูงานแล้วเราบอกว่าเฮ้อเราก็ออกมาด้วยความเฮ้อนะแล้วก็แบบสุดท้ายก็
สุดท้ายเราเคยกลับเราก็ต้องเลยกลับมาทำเองพอกลับมาถึงเมืองไทยสักพักก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วครับครับโชคดีต้องขอบคุณถ้าพูดถึงต้องขอบคุณ True Voice กัน True ที่ทำน้องมารีออกมาเพราะฉะนั้น True Voice ทำเสร็จปุ๊บ True ก็ไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Amy Voice นะครับจริงเขาพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วแล้วเราก็เลยบอกทางทีม True Voice กับ Amy Voice บอกว่ามาทำภาษาไทยด้วยกันนะครับลำดับ2 อุปสรรคคือการรีซอร์สมันน้อยครับเพราะนั้นเราต้องหาคนเราหาคน50คนมานั่งอัดฟังเสียงลูกค้า6เดือน เพื่อที่จะเก็บประมาณกี่แสนอินเทนส์ที่คอนเวอร์เซชันกับลูกค้าแล้วก็ฟังแล้วก็พิมพ์ฟังแล้วก็พิมพ์ฟังกระทั่งพิมพ์ว่าพนักงานผม1คนที่เราเอาท์ซอร์สมาคลอดลูกในห้องเลย แกลืมคือไม่ปวดท้องจนคือเราทำงานหนักมากนี่คนจะให้โบนัสมากนะรักงานสุดๆเรารู้สึกผิดมากเลยแล้วบอกห้องเราโมโหทุ่มเทมากคือทุ่มเทคือทำงานหนักขนาดนั้นเพราะเราต้องเก็บอินเทนส์เยอะมากเพราะนั้นการที่จะได้หนึ่งภาษาแล้วก็ไม่ง่ายอีกแสลงอย่างที่บอกใช่หรือมีอะไรมันเป็นอุปสรรคมากนะครับเพราะนั้นการทำ AI ในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นอุปสรรคสองก็คือเทคโนโลยีคนที่ทำเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไม่เยอะในประเทศไทยนะครับคนที่จะมาเชี่ยวชาญทางเรื่องของการโอเคถ้าเดฟในสายอื่นเนี่ยเยอะแต่เดฟทางด้าน AI ก็จะช้าตามเพราะนั้นก็2 อย่างเนี่ยแหละยังเป็นอุปสรรคให้กับวงการประเทศไทยแล้วกันไม่ใช่เฉพาะวงการฟินเทคนะแต่หมายถึงวงการ AI ที่จะ enhance ให้มันเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันก็มีหน่วยงานในหลายหน่วยงาน NIA ก็ทำเรื่องของพวกนี้ Nextech นะครับก็ทำlibrary AI อยู่นะครับอันนี้เราก็พยายามเนี่ยเริ่มคุยกันแล้วเพราะว่าเริ่มบอทเราก็ต้องอยากพูดอะไรมันสนุกบ้างเดี๋ยวท็อปมันไปกวนอะไรใส่บอทพี่ก็จะได้ตอบกลับได้นะครับมันก็จะสามารถเขาเรียกว่ามีอะไรพูดที่เป็นภาษามนุษย์ได้บ้างนะครับสกิลที่สำคัญที่สุดในอนาคตครับมันจะไม่ใช่ IQ แล้วมันจะไม่ใช่ EQ ด้วยซ้ำแต่มันคือ AQนะครับ adaptive quadrant ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถที่จะ unlearn สิ่งเก่าครับแล้วก็ relearn สิ่งใหม่ได้นะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งมันพูดง่ายแต่มันทำยากมากนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซนลี่ครับเขาคิดจักรยานอันหนึ่งที่หันพวงมาลัยไปทางซ้ายแล้วล้อมันจะไปทางขวาหันพวงมาลัยไปทางขวาแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายแทนแล้วมันให้ทุกคนมาทำ challenge ขี่แค่นี้ครับจากตรงเนี้ยไปถึงแค่ใช่ไหมครับสมมติจากนี้เป็นถึงพี่แซมเนี่ยครับถ้าใครขี่เป็นเส้นตรงได้500ดอลลาร์ปรากฏว่าคนที่ขี่จักรยานเป็นอยู่แล้วสั่นไปหมดเลยครับสั่นแล้วก็สุดท้ายก็ล้มไม่ถึงไม่มีใครขี่ได้เป็นเส้นตรงนะครับแซนลี่นี่ต้องใช้เวลาแบบฝึกทุกวันเวลา45นาทีครับนะครับที่หันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายจนขี่เป็นเส้นตรงเนี่ยครับครับรู้ไหมครับว่าใช้เวลาฝึกเท่าไหร่กว่าจะขี่ได้แค่ไหนฮะเขาต้องใช้เวลาทั้งหมด8เดือนเต็มๆโอ้นานทุกวันเวลา45นาทีในการขี่หันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายเป็นเส้นตรงได้แต่เขามีลูกชายครับอายุไม่ถึง5ขวบครับฝึกพร้อมกันใช้เวลา2อาทิตย์ครับนะครับหันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายขี่ได้ครับแล้วพอเขาให้จักรยานปกติครับเออจะถามนี่แหละแล้วกลับไปขี่แบบเดิมได้ไหมแซนลี่ขี่ตลกเลยครับสั่นแบบสั่นเลยขี่เป็นเส้นตรงได้ใหม่ลืมเก่าเลยเขาก็ต้องใช้เวลา8เดือนมั้งครับสงสัยกว่าจะกลับมาขี่จักรยานเหมือนคนทั่วไปได้ครับแล้วถ้าเด็กล่ะเด็กเขาใช้เวลา2อาทิตย์นะครับในการนะครับขี่จักรยานได้เลยซึ่งแต่มันดันเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดในโลกยุคนี้ครับเพราะ assumption สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนยุคที่แล้วแล้วครับจักรยานมันเปลี่ยนยี่ห้อไปแล้วครับยุคนี้มันหันซ้ายมันต้องไปขวาหันขวาต้องไปซ้ายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเคยหันซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วได้ reward หันขวาไปขวาแล้วได้ reward ครับไม่กล้าหันเดี๋ยวหันตรงข้ามแล้วเดี๋ยวฉันดูตลกเดี๋ยวฉันล้มแล้วเจ็บใช่ไหมครับทั้งที่มันดันเป็นความสกิลที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเยอะแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆอย่างดูครับ40ปีที่ผ่านมาต้นทุนของการพัฒนาโซลาร์พาวเวอร์ต้นทุนถูกลงมา250เท่าใน40ปีใช่ไหมครับวินพาวเวอร์ถูกลงมา15เท่าใน40ปีที่ผ่านมานะครับคอมพิวเตอร์ชิปของเราเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋านี่ครับแรงกว่าตอนที่ NASA ส่งคนไปดวงจันทร์นะครับอพอลโล1969เรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าซัมชั่นในโลกธุรกิจมันเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวามาก่อนไม่กล้าหันตรงข้ามครับมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยากนะครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจกับจักรยานมันคนละยี่ห้อไปแล้วตอนนี้นะครับแล้วใครที่สามารถที่จะ unlearn สิ่งเก่าแล้วก็ relearn สิ่งใหม่ได้เนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในวงการไหนเนี่ย IQ ไม่สำคัญเท่ากับ EQ แล้วก็ไม่สำคัญเท่ากับ AQ AQ สำคัญที่สุดนะครับในโลกที่มันความไม่แน่นอนคือสิ่งเดียวที่มันแน่นอนนะครับ
คนส่วนใหญ่มี tendency ที่จะเอาคนที่มี IQ สูงๆมาอยู่รอบตัวเราแต่ study เขาบอกว่าการที่เอาคน IQ สูงๆเนี่ยมาอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีผลแค่2ปีแรกเองนะครับของประสบความสำเร็จแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับบริบทโลกเปลี่ยนอีกมันอยู่ที่ AQ นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยครับอีกหน่อยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Chief Adaptability Officer นะครับเพื่อที่จะมาฝึก AQ ของทุกคนในองค์กรให้แข็งแรงขึ้นซึ่งผมมองว่าอันนี้เปลี่ยนยากที่สุดไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนเป็นหลักเรื่องของ mindset นะฮะ growth mindset ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอ่ะคุณนึกครับครับต้องบอกว่า AI ยังไงมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับไฟฟ้าเกิดมาตั้งนานแล้วก็ยังอยู่กับเรานะครับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมันอยู่กับเราถ้าตอบคำถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคให้บริษัทในไทยเอา AI มาใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยขอแบ่งเป็น2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลแหละคือข้อมูลบางอย่างมันยังไม่ได้สตรัคเจอร์ที่ถูกที่ควรหรือยังไม่ได้ถูกคลีนนะครับในแวดวงการเงินเนี่ยก็ถึงมีบริษัทที่เกิดขึ้นมาขาย Data ได้ทั้ง Reuters ทั้ง Bloomberg ทั้ง S&P นะครับอันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่2นี่สำคัญกว่าแล้วไม่ใช่แค่เป็นอุปสรรคต่อการนำ AI มาใช้มันต้องมีวิธีการอื่นซึ่งโอเคถึงบอกว่าจะมี NDIDแต่ต้นทุนต่อ1บัญชีก็อาจจะ200กว่าบาทครับผมขายกองทุนอย่างเช่นถ้าเกิด 1,000 บาทเนี่ยปีนึงผมจะได้ตั้ง10บาทนะนะครับเท่ากับผมต้องทำสัก20ปีถึงจะคุ้มอะไรพวกนี้มันยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่า AI ยังไงมันอยู่ได้ยาวอยู่แล้วแหละนะครับสิ่งต้องแก้ในไทยเรื่องแรกคือเรื่อง data แต่อันที่ต้องแก้มากกว่าคือเรื่องกระบวนการเปิดบัญชีนี่แหละนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเราก้าวหน้าไปมากนะครับเราลองคิดว่าเอ๊ะทำไมเราบัตรประชาชนเราทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกับบัตรเครดิตที่เป็น contactless แล้วบอกว่าเรามีโมบายเดเวิร์สที่มี NFC ใช่ไหมครับแล้วเราไปแท็บบัตรนั้นเนี่ยเราก็รู้ตัวตนแล้วแล้วก็ถือเซลฟี่อันนี้ก็จบเลยนะเราไม่ต้องไปทำอะไรยากคือไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า AI ตั้งหลายเท่าแต่ว่ายังไม่ได้ทำอันนี้ยืนยันอีกทีพูดแนะนำชลเดชไม่ได้พูดแนะนำโรโบเวลนะฮะพอคุณนึกพูดเรื่องนี้มีคนแซวราชการไทยอยู่เลยครับว่าบัตร ID card เรามันเป็นสมาร์ทการ์ดใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าเวลายื่นเอกสารต้องไปถ่ายซีล็อกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราจะมีสมาร์ทการ์ดกันไปทำไมนั่นแหละฮะประมาณนั้นครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวประเด็นต่อไปผมขออนุญาตรวบสองคำถามเข้ามาด้วยกันก็คืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้เราพูดกันในบริบทของฟินเทคซะเป็นส่วนใหญ่นะครับว่า AI มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มีประโยชน์มากๆถ้าเราขยายเฟรมเวิร์คออกไปเป็นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆก็ตามล่ะตอนนี้คิดว่า AI จะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอะไรได้อีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ทุกคนน่าจะตอบในทางเดียวกันมันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่อยากจะให้ช่วยฉายภาพให้หน่อยแล้วก็มีอะไรที่ควรจะต้องระวังไหมเมื่อกี้คืออุปสรรคเนาะแต่นี่คือภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ AI มันเข้าไปอยู่ในแทบจะทุกบริบททุกเซกเตอร์ของมิติของเศรษฐกิจในบ้านเราแล้วอย่างเงี้ยฮะนะครับในวงการอื่นนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า value ของลูกค้ามันเปลี่ยนไปนะครับอย่าง Gen X เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับ mass production ถูกไหมครับวิธีการ run บริษัทเมื่อก่อนก็คือ top down มี process เยอะเพื่อลด error เน้น profitability เน้น operation efficiency แต่พอมา Gen Y เราต้องการ customization มีชื่อฉันไหมมีสีนี้สีเดียวมีกี่ชิ้นของโลกแต่ถามว่าในอดีตมันไม่มีประโยชน์คุยไปทำไมครับคุยอนาคตดีกว่าลูกค้าต้องการอะไร millennials เขาไม่ต้องการ mass production เขาไม่ต้องการcustomization แต่เขาต้องการอะไรรู้ไหมครับต้องการจ่ายต้องการ de-risk ครับสิ่งที่เขาจ่ายเนี่ยเคยซื้ออะไรแล้วไม่ได้ใช้เต็มๆไหมครับ dead weight loss ที่มันเสียเปล่าๆนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าใจเทรนด์ just in time economy sharing economy ใช่ไหมครับแล้วเทรนด์อีกอันนึงคือเมื่อก่อนไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนเนี่ย ticket size มันใหญ่แล้ว frequency มันน้อยนานๆเกิดทีแต่พอมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือขึ้นมาเทรนด์คือ frequency มันถี่ขึ้นแต่ ticket size มันเล็กลงบวกเทรนด์พวกนี้กันนะครับแปลว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือจ่ายเฉพาะที่เขาใช้จริงๆ de-risk ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพเคยไปดูพี่โน้ตอุดมไหมครับดูเดี่ยวสมมติว่าเราจะซื้อบัตรเนี่ยจริงๆเราควักเงินซื้ออะไรครับเราอยากจะซื้อความสุขซื้อเสียงหัวเราะครับถูกไหมครับทิกเก็ตไซส์แพงมากใหญ่แต่ frequency น้อยใช่ไหมครับพอเข้าไปดูปุ๊บใช่ไหมครับความเสี่ยงที่สุดของลูกค้าคืออะไรครับคือเข้าไปดูปุ๊บนั่งนานิ่งตลอดโชว์ถูกไหมครับเสียเงินฟรีไม่ได้ใช้สิ่งที่เขาต้องการซื้อความสุขหัวเราะแต่ลองคิดภาพว่าสมมติเดี่ยวหน้าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีพร้อมแล้วนะครับลองคิดดูว่าสมมตินี่คือเดี่ยวหน้าทุกคนเข้ามาที่ห้องเวทีปุ๊บนั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยข้างหน้าเก้าอี้จะมี1เทคโนโลยีตัวแรกคือ iPad นะครับ
2คือกล้องเปิดอยู่2เซลฟี่เราอยู่เปิดทิ้งไว้นะครับ3คือ AI level ที่1 level ที่1คืออะไรครับ recognize pattern ว่านี่คือก็นี่คือต้นไม้นี่คือตึกนี่คือรถเนี่ยเร็วหัวสมองของคนแล้วนะครับเขา recognize facial expression ของเราแล้วจะมี business model ที่เรียกว่า pay per laugh โอ้ถูกไหมครับไม่หัวเราะไม่ต้องจ่ายเงินพี่โน้ตอุดมเขาก็เล่นตลกไปถ้าใครนั่งนิ่งตลอดโชว์ดูฟรีโอ้โหแฟร์ไหมครับแฟร์เพราะคุณไม่ได้ derive pleasure เลยจากการดูแต่ถ้าใครหัวเราะปุ๊บแชะเก็บ พี่โน้ตก็เล่นต่อหัวเราะต่อแชะเก็บจ่ายหัวเราะเยอะจ่ายเยอะมันจะมีคนแบบขำแต่ไม่ยอมขำไหมคือแบบขำนะแต่ไม่ยอมอ่ะคือไม่คุณก็ต้องให้ AI ห้าม detect expression ที่มันเปลี่ยนไปของคุณบนใบหน้าถูกไหมครับครับครับปรากฏพอดูโชว์เสร็จปุ๊บเปิดดูอัลบั้มครับเห็นหลักฐานแล้วขำไปกี่ครั้งขำเยอะจ่ายเยอะขำน้อยจ่ายน้อยถ้าทำเป็นแบบเหมือนส่วนสนุกนะมีเมมโมรีแบบโมเมนต์ความสุขของคุณมาอัดเฟรมมาให้เลยตอนหัวเราะอิโมชันของมนุษย์แล้วอย่างที่พี่แซมบอกเวลาแชทหรือว่าฟังเสียงนะครับสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อก็คือการแสดงออกถึงอิโมชันอันนี้อันนี้ที่ AI ยังทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า AI ทำได้ปุ๊บในเรื่องการแสดงออกอิโมชันเนี่ยความกลัวต่อ AI ที่มนุษย์ต้องกลัวเนี่ยจะมีมากขึ้นเซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์ของการบริหารความมั่งคั่งที่สมัยก่อนเราบอกว่าคนเก่งกว่าเครื่องในเรื่อง empathy หรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจถ้า AI เขาแสดง emotion ได้เนี่ยมีหนาวครับนะครับเข้าใจครับครับแล้วถ้าเกิด AI มี sense of empathy กับ sympathy แล้วเขารู้สึกว่าตกลงเขากับมนุษย์ใครควรจะ surviveหรือใครควรจะแบบอย่างที่บอกอยู่บนสุดของห่วงโซ่เนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวนะครับ คำถามถัดมาที่บอกว่าเราจะใช้ AI ในเซกเตอร์ไหนต่อต้องบอกว่าตอนนี้ AI มันถูกใช้เกือบทุกเซกเตอร์แล้วดังนั้นเราก็ต้องคิดแบบเพ้อฝันหน่อยนะครับเรามีเทคโนคิงใช่ไหมฮะอีลอนมัสก์ที่จริงๆเขามีหลายบริษัทมี SpaceX ด้วยแล้วก็มี Neuralink ที่ฝังชิปสำเร็จแล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตเขาไปฝังในหมูก่อนใช่ไหมฮะแล้วทำให้สัญญาณสมองกับชิปเนี่ยลิงก์กันได้แล้วถ้าต่อไปสามารถฝังสำเร็จในสมองมนุษย์เนี่ยมันจะกลายเป็นไอความฉลาดของคนที่ไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันจะถูกอธิบายได้โดยชิปครับนะฮะอยากให้คิดว่าถ้าอันนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยแล้วธุรกิจอะไรจะเกิดต่อจากนั้นบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้มากกว่าโอ้เหมือนกับเราอยากพัฒนาสกิลอะไรแล้วก็ดาวน์โหลดสกิลนั้นเข้ามาในชิปของเราอันนี้คล้ายๆเมทริกใช่ไหมใช่แล้วปั๊บแล้วเป็นเลยโอ้โหหรือจริงๆถ้าเกิดว่าดูซีรีส์ใน Netflix จะมีเรื่อง Black Mirror ที่เป็นตอนๆจะมีตอนนึงที่อิมแพลนสมองคนนะฮะให้เข้าไปเป็น AI แล้วเอา AI เนี่ยไปทำโฮมออโตเมชันแล้วก็ขัง AI ไว้ในโลกเสมือนจริงเหมือนขังตัวเราเองอะไว้ในโลกเสมือนจริงถ้าไม่ยอมเชื่อฟังก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเวลาไปเป็นปีเป็นร้อยปีเพราะว่าคนที่เป็นอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยมันมีความรับรู้แบบเราเขาจะรู้ว่าเราชอบอุณหภูมิแบบไหนชอบอาหารแบบไหนอันนี้ก็เป็นโลกอนาคตคือถ้าเกิดจะมาถามว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันเกิดหมดแล้วเราอาจจะต้องมองเหมือนกับที่อีลอนมัสก์ก็อาจจะต้องหลอกตัวเองอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะต้องใช้แคนนาบิสบวกกับ Twitter เพื่อจะฝันไว้ในอนาคตใช่พอคุณนึกพูดมาแบบนี้ผมอ่ะช่วงหลังผมจัดคลับเฮ้าส์บ่อยแล้วมีประเด็นที่คนถกกันเยอะมากว่าสรุปแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอ่ะโลกไหนคือโลกจริงและโลกเราทุกวันนี้ที่เป็นโลกฟิสิกส์กับโลกเหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันจะแยกความเรียลหรือความจริงของโลกจากอะไรเพราะว่าในเมื่อเราถ่ายทุกอย่างผ่านนิวโรไปได้สู่ตรงนั้นแล้วจิตมันก็ที่บอกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เราเนี่ยจะนึกถึงการแฮกระบบข้อมูลรั่วไหลอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกนั้นอาจจะไกลตัวนะครับแต่ว่าที่ฟังดูน่ากลัวมากแล้วมันดูแบบเอ๊ะทำไมมันง่ายจังก็คือยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนี่เกิดต่างประเทศCFO ได้รับโทรศัพท์แล้วยกหูรับสายเนี่ยนี่คือ CEO โทรมาบอกว่าให้โอนเงินไปให้เพื่อจัดการ transaction บางอย่างครับครับเสียงของ CEO นั้นน่ะมาจากการที่ AI ทำ deep fake คือเอาเสียงคนมาพากตามแต่ว่าเขาดัดเสียงให้เหมือนกับ CEO ของบริษัทนั้นได้ครับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการโจมตีการที่อาจจะมิจฉาชีพจะมาเอาเงินจากทั้งไม่ว่าจะบุคคลหรือบริษัทเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ใช้วิธีการที่ดูเป็นเรื่องของ IT แล้วอะครับแต่เป็นเรื่องของการหลอกเราง่าย
หลอกเราไม่ว่าจะเป็นถ้าสมัยก่อนคือสแปมอีเมลส่งข้อความเนาะทุกๆวันนี้เราก็เจอกันอยู่แล้วที่มีข่าวว่าคนโทรมาบอกให้โอนให้โอนเงินไปให้ส่ง SMS อันนี้พวกนี้เบสิกละแต่ต่อไปคือ AI มันแอบสร้างความสร้างวิดีโอและเสียงที่ปลอมได้เหมือนอันนี้น่ากลัวมากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่จะต้องสู้กันต่อไปครับมันอาจจะมามากขึ้นโซลูชันก็คือหนึ่งคือต้องให้ความรู้คือเราต้องมีตัวทุกคนนะต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยอะไรต้องมีเทรนนิ่งอย่างที่พี่แซมบอกว่าเราต้องมีเทรนนิ่งเพื่อให้คนเข้าใจก่อนแล้วก็มีเรื่องของว่าอาจจะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเราในการดักก็คือหมายถึงว่ามันก็จะมี AI ประเภทที่มันสู้กันนะครับคนนึงก็เป็นโจรพยายามจะปลอมอีกคนนึงก็เป็นตำรวจ AI ฝ่ายดีเนาะฝ่ายดี AI ต้องไปจับให้ได้ว่าเอ้ยอันนี้คือเสียงปลอมหรือคืออีเมลปลอมหรือคือข้อความปลอมเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าแอทแทคผู้หญิงอีกคนนึงมาแล้วมาหลอกเราแล้วเก็บข้อมูลจากเราไปสวยแล้ว ตายแล้วโอเคนั่น AI จริงโอเคโอเคนะฮะก็จริงๆถ้าถามในวงการอุตสาหกรรมอื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟินเทคเนี่ยจริงๆก็ในพอร์ตที่ Finovate ลงทุนไปเนี่ยก็จะมี2ตัวที่ถือว่ามาเปลี่ยนแปลงประเทศพอสมควรตัวหนึ่งก็คือชื่อในอุตสาหกรรมเกษตรนะครับที่ชื่อ Recount นะครับ Recount เนี่ยช่วยในเรื่องของเกษตรกรนะครับหลักๆก็คือเขาใช้ AI จากดาวเทียม Weather Forecast นะเพื่อที่จะเอาจากดาวเทียมมาบอกชาวไร่ชาวนาว่าวันเนี้ยฝนจะตกหรือเปล่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับควรจะต้องวันนี้ควรจะต้องใส่ปุ๋ยหรือจะต้องรดน้ำหรือไม่เพราะมันคือเพนพอยต์ของชาวนาว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าวันเนี้ยที่ของเขาคือบางทีฟังพยากรณ์อากาศบอกวันนี้จังหวัดพิจิตรฝนจะตกแต่ตรงบ้านฉันตกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ชาวไร่ชาวนาปลูกเขาเรียกว่าเวลาเพาะปลูกเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% นะครับถ้าเชื่อในเขาเรียกว่าในสิ่งที่เขาพยากรณ์ขึ้นมาโดยใช้ AI เทคโนโลยีซึ่งตัวนี้ AI เนี่ยมาจากอิสราเอลนะครับก็แน่นอนประเทศอิสราเอลก็เก่งเรื่องของทางอะกรีเทคอยู่แล้วนะครับตัวที่2มาในของวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็น AI ที่ทำแทนหน้าที่นักประเมินปกติเวลาเราไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรเราต้องนะฮะแบงก์ก็จะบอกทันทีว่าเดี๋ยวฟรีประเมินไอ้ฟรีประเมินน่ะแบงก์ทุกทีเนี่ยเสียตังค์ประมาณ 3,000 บาทให้กับบริษัทประเมินซึ่งต้องส่งคนไปบ้างไม่รู้ส่งจริงส่งปลอมอะไรยังไม่รู้เลย นะครับจริงๆก็เปิด Excel เปิดมาเปิดแฟ้มทุกวันนี้ไม่มีระบบเฉลี่ยเอาใช่มั้ยวันนี้ตัวบันเนี่ยมี AI ตัวนี้อยู่นะครับเค้ามีสามารถที่จะเค้ามี data เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เยอะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ30กว่าจังหวัดทั่วประเทศเขาเอา data เหล่านี้ไปผสมกับ AI เวิร์กกับธนาคารแล้วก็ครั้นตัวเลขออกมาว่าต่อไปนี้ผมใส่คุณพัฒซื้อบ้านที่ซอยอ่อนนุชนะครับซื้อปุ๊บบอกแบงค์ทันทีเลยบอกว่าซื้อหลังนี้โลเคชั่นตรงนี้ยิงเข้าไปในระบบปั๊บราคาจะออกมาทันทีเลยนะครับและจะมีราคาที่เรียกว่าคอมก็คือบ้านใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบว่าถูกต้องหรือไม่ราคาจะออกมาภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกว่าใช่หรือไม่นักประเมินเนื่องจากประเทศไทยต้องใช้นักประเมินอยู่นักประเมิน AI ได้ไม่ 100% มันต้องมีนักประเมินอีกนิดนึงเพื่อเซ็นโอเคบอกว่าโอเคฉันเห็นแล้วต่อไปนี้เนื่องจากแบงค์ชาติบอกว่าเธอไม่ต้องออกไปแล้วนะ ถ้ามี data เพียงพอไม่ต้องส่งคนไปแล้ว สามารถใช้ระบบได้แล้วก็พนักนักประเมินก็เซ็นแล้วก็สามารถที่จะบอกราคาไปได้เลยนะครับเพราะว่าวงการนี้แข่งกันเรื่องของความเร็วครับใครเร็วกว่าแบงค์ไหนเร็วกว่าก็จะได้ลูกค้าก่อนนะครับอีกแบงค์นึงต้องรอ3วันส่งคนไปจริงก็จะช้ากว่าเพราะฉะนั้นวงการของการที่เชื่อว่าเป็นนักประเมิน AI เนี่ยมันก็กำลังมาแล้วก็สามารถที่จะความน่ากลัวคือมันจะมาแทนคนใช่อาจจะไป disrupt บริษัทประเมินทั้งหลายหรือไปทำงานกับบริษัทประเมินก็ได้ใช่ว่าเราไปนี้บริษัทประเมินบอกทำงานด้วยกันแล้วบริษัทประเมินบอกไปบอกแบงค์ว่าวันนี้เธอไม่ต้องจ่าย 3,000 นะเพราะฉันไม่ต้องมีคนวิ่งแล้วเหลือแค่ 2,000 พอนะครับเอาไหมมันก็จะเป็นโอกาสของนักบริษัทประเมินด้วยถ้าแบงค์ต้องไม่ต้องมานั่ง enhance system อยู่ถูกก็อยู่ที่ว่าใครที่จะ employ ระบบนี้เข้าไปจะเป็นแบงค์หรือจะเป็นบริษัทประเมินถูกต้องครับต้องครับนี่ก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลง AI ที่เกิดขึ้นในวงการครับครับแล้วเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอุปสรรคนี่แบบพี่แซมอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าฟังทั้งหมดนี่คิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีก็เสี่ยงหมดเลยนะโอเคคือจริงๆ AI ก็ต้องระวังเรื่องอย่างเดียวของ deep fake นั่นแหละนะครับ deep fake เป็นอะไรที่ก็คือเหมือน hacking มันก็มี white hack ใช่ไหมฮะแล้วก็มี dark hack ทันนี้ก็เหมือนกัน AI ก็จะเจอถ้า deep fake มากเพราะนั้นการที่มัน
มันดีปเฟกมากจนทำเหมือนเลยจริงนะครับก็เหมือนของจีนที่มันมาได้มันเหมือนเป๊ะเลย AI ก็เป๊ะได้เหมือนกันครับเพราะนั้นต่อไปเราคุยกับใครเราตอบไม่ได้จริงๆยิ่งบอกว่าที่ยิ่งหนังน้องมะนาววันนึงมันเหมือนน้องมะนาวขึ้นมาแล้วเกิดเป็นสาวสวยโตขึ้นมาแล้วมาหลอกเรา มันก็ตอบไม่ได้บอกโทรจากธนาคารกรุงศรีวันนี้คุณกด3ปุ่มเลยแล้วให้โอนเงินมามันจะเป็นไปได้เพราะนั้นความน่ากลัวของ AI คือถ้ามันฉลาดจัดๆเนี่ยมันก็จะน่ากลัววันนี้เราโทรมีคนโทรเข้ามาหลอกแค่เสียงคนแต่วันนี้เราใช้ระบบโทรเข้ามาบางทีเราเชื่อใจว่านี่ระบบแบงค์แต่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับจริงๆมีผมว่ามีเนื้อหาน่าสนใจอีกเยอะมากถ้าคุยกันเที่ยงคืนก็ไม่จบนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาแล้วผมว่าหลายท่านก็คงอยากจะสนุกกับการพูดคุยแล้วก็เน็ตเวิร์กิ่งกันด้วยเพราะฉะนั้นขอรวบเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องมิติเกี่ยวกับสังคมบ้างแล้วก็เป็นkey takeaway สำหรับทุกคนเลยว่าอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่เข้ามาฟังวันนี้สำหรับ AI กับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยนะครับและอยากจะให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรกับโลกนับจากนี้ไปนะครับขออนุญาตก็ฝากแค่สั้นๆครับก็ AI ก็ถึงมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้อง adopt เรื่องของ AI เพราะนั้นให้ความสำคัญกับ AI แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้คือการถ้าเป็นบริษัทจะใช้ AI เนี่ยเราต้องสื่อสารยิ่งเป็นคอร์ปอเรทรายใหญ่ผมมาในฐานะคอร์ปอเรทรายใหญ่แล้วกันการสื่อสารให้กับพนักงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ทุกคนเขาช่วงนี้ทุกคนเขาเรียกว่ามันเทคริสเหมือนกันว่าฉันจะมีงานทำต่อไปไหมในอนาคตเพราะฉะนั้นการสื่อสารสิ่งที่ดีจะช่วยให้เขาเข้าใจจากเป็นฝ่ายที่ดีเฟนซีฟก็จะมาเป็นฝ่ายซัพพอร์ทีฟก็คือเขาจะมาสนับสนุนเราการได้รับการสนับสนุนจากคนข้างล่างมากเมื่อไหร่AI ก็จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้นครับครับคุณครับครับต่อเลยครับก็เสริมจากพี่แซมครับก็คือในมุมถ้าในมุมบริษัทหรือคอร์ปอเรทที่จะเอา AI มาช่วยในธุรกิจkey takeaway อีกอันนึงที่ผมอยากจะฝากก็คืออาจจะต้องถ้ามันเป็นอะไรใหม่เนี่ยอาจจะต้องเล็งแบบว่าทำน้อยได้มากไว้ก่อนก็คือเหมือนกับต้องเข้าใจเทคโนโลยีว่า AI ที่เราจะไปแก้โจทย์เนี่ยคืออย่าเอาตัวเทคโนโลยีนำนะครับให้คิดว่าโจทย์ที่เราจะแก้คืออะไรแล้วกลับค่อยกลับมาเลือกเทคโนโลยีบางทีเทคโนโลยีมันไม่ต้องใหม่หรือไม่ต้องแอดวานซ์มากก็ได้นะครับแต่ว่ามันตรงมันตอบโจทย์คือถ้ามันตอบโจทย์เนี่ย เราให้ความสำคัญกับการที่มีคนอยากจะใช้งานคือ adoption rate อ่ะหมายถึงว่าคือแน่นอนเรามีธุรกิจเดิมอยู่เนี่ยอยู่มาวันนึงมันไม่ได้สวิชเปลี่ยนเป็น AI 100% หรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ใช้เขาอยากใช้หรือว่าลูกค้าเขาได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะมองว่าถ้าเรามีโปรเจกต์ AI อะไรครับก็ให้ตั้งอย่าตั้งเป้าให้ชั่วข้ามคืนมันเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มองว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่ทำแล้วมันเห็นผลมากที่สุดเป็น low hanging fruit หรือเป็น 80-20 อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมองว่าไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นว่าเทคโนโลยีมันต้องหรูมากแต่ว่าขอให้มันเข้ากับ use case แล้วก็คนเขาอยากจะกับทั้งโลกที่เขาใช้ AI กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่เริ่มเนี่ยเราเสียเปรียบไปแล้วเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสแข่งขันได้แต่ถ้าเกิดว่าปิดกั้นหรือต่อต้านหรือพยายามฝืนเนี่ยอันนี้เราจะอยู่ไม่ได้เลยครับครับขอบคุณครับ1ถึง10ในใจครับรู้ไหมครับภายในแค่10วินาทีที่เรานับเนี่ย1 2 3 4 5ถึง10เนี่ยครับ Apple เขาทำเงินไปแล้ว1,700,000 บาทใน10วินาทีนั้นทุก10วินาทีนะครับ Google เขาทำเงินไป600,000 บาททุก10วินาทีเขาคือกลุ่มที่เราเรียกว่า exponential winner นะครับของโลกที่มันเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันถ้าเรานับ10วิใหม่อีกครั้งหนึ่งในใจครับ0 1 2 3 4 5ถึง10นะครับค่าเฉลี่ยของโลกอะครับทำเงินได้แค่6สตางค์แค่นั้นเองกลุ่มที่2กลุ่มใหญ่มากคือ exponential loserนะครับความไม่เท่าเทียมกันของโลกเนี่ยมันทิ้งห่างกันไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ inequality system ได้ประโยชน์ไปใช่ไหมครับความไม่เท่าเทียมกันมันยิ่งหนักขึ้นหลังจากที่อินเทอร์เน็ตมันออกมาใครที่เข้าใจ e-commerce เข้าใจ social media ใช่ไหมครับสามารถที่จะ benefit กับโลกที่มันเปลี่ยนไปได้ความไม่เท่าเทียมกันมันยิ่งหนักขึ้นอีกหลังจากที่สมาร์ทโฟนมันออกมานะครับสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่เรามองข้ามไปใน10ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนก็คืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นการมาของ AI supremacy blockchain supremacy big data supremacy IoT ใช่ไหมครับ Internet of Things solar supremacy ขนาดผมแค่เล่นกับเทคโนโลยีตัวเดียวคือ blockchain เนี่ยสามารถทำให้บริษัทมันโตก้าวกระโดดอย่างนี้ใน3ปีบิตคัพแค่3ปี2เดือนเองนะครับเราสามารถยังโตได้ขนาดนี้เลยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราที่ผมเป็นห่วงคือตอนนี้คนส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
exponential loser อยู่เรายังปรับตัวกันไม่ได้ทุก10วิเนี่ยเราไม่สามารถสร้างบริษัทที่ทำเงินได้1,700,000 บาททุก10วินาทีแล้วผมมีคำว่า exponential คืออะไรครับในปีหน้ามันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วมันจะมีประเภทธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปถ้าทุกคนเข้าใจเทรนด์ของโลกนะครับธุรกิจที่สามารถกำหนด market power ได้มันเปลี่ยนไปธุรกิจแรกเนี่ยตอนนี้ content business อยู่ที่ layer ที่1เลยครับพออินเทอร์เน็ตมันมามัน copy ได้หมดทุกอย่างนะครับ content ไม่มีมูลค่าเลยอำนาจในการเขาเรียก monopoly power นะครับอำนาจในการทำ profit กำไร profit margin ต่ำมากธุรกิจที่ดีขึ้นมาหน่อยคือ product แล้วก็ services นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเมืองไทยแทบจะทุกบริษัท uh-huh. ติดอยู่ในเลเยอร์ที่2หมดเลยครับถ้าให้ทุกคนคิดในใจชื่อบริษัทไหนก็ได้อย่าบอกนะครับผมการันตีว่าไอ้ชื่อที่ทุกคนคิดมาเนี่ยไม่ให้บริการก็ให้ product ผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเราลองไปดูที่อเมริกานะครับ S&P 500 Nasdaq ใน10ปีที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่โตเร็วมากๆเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเจเนอเรชันที่3กันแล้วเขาคืออะไรครับแพลตฟอร์มบิสเนสFacebook เป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคอนเทนต์หรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองเขาเป็นสะพานครับสะพานที่แข็งแรงมากโดยที่จะไม่มีเทรนด์ที่จะไปให้บริการด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นสะพานเองนะครับ Uber เป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองจริงเขาจะเป็นสะพานถูกไหมครับ Lazada Shopee เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคลังสินค้าหรือสินค้าเป็นของตัวเองครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือมหาลัยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีอาจารย์ไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรครับคือสถาบันที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองมันคือแพลตฟอร์มบิสเนสถูกไหมครับเขาจะเป็นสะพานที่แข็งแรงมากเขาจะไม่เซอร์วิสด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นสะพานนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่โตเร็วมากแล้วเขาก็เป็นเอ็กซ์โพเนนชัลวินเนอร์กันนะครับมีไม่รู้กี่วินเนอร์แล้วในต่างประเทศแต่ในเมืองไทยยังติดอยู่ในเลเยอร์ที่2กันหมดเลยproduct หรือไม่ก็ services แล้วที่สำคัญคือไอ้ layer ที่2อ่ะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า digital twin ของมันแล้วใครสร้างก่อน winner takes all ครับยกตัวอย่างอย่างช่อง3เมื่อก่อนใหญ่มากกำไรเป็นหมื่นล้านจ่ายภาษีกับสรรพากรไทยอยู่ดีๆมี digital twin ของเขาเกิดขึ้นมาที่ชื่อว่า YouTube นะครับมีช่องเป็นช่องเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีดาราเป็นของตัวเองไม่มีละครเป็นของตัวเองแต่รายการทีวีมากกว่านะครับเขาก็เป็น winner ไปนะครับแบบ exponential ด้วย Netflix Line TVใช่ไหมครับเมื่อก่อนเซ็นทรัลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกำไรมหาศาลตอนนี้โลเคชันที่ดีที่สุดไม่ใช่ชั้น1ชั้น2ของเซ็นทรัลแล้วแต่หน้า1ของ Grab หน้า1ของ Line Man หน้า1ของ Food Panda ใช่ถูกไหมครับปรากฏว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องตุนสต็อกสินค้าต้องขยายที่จอดรถ Lazada Shopee ใช่ไหมครับใหญ่กว่าเยอะเลยโดยที่ไม่มีคลังสินค้าหรืออะไรเป็นของตัวเองพอดิจิทัลทวินมามันมีได้แค่ที่เดียวครับตอน1อินดัสทรีนะครับ Winner takes all จำยุคที่ Uber กับ Grab แข่งกันได้มั้ยครับ Uber ยังต้องถอยจำยุคที่ Amazon ไปบุกกับ Alibaba ได้ไหมครับ Amazon ยังต้องถอยใครเริ่มก่อนได้เปรียบอย่างตอนนี้ถ้า WeChat จะมาเมืองไทยเนี่ย too late ทั้งที่ WeChat ใหญ่มากจะย้ายคนยังไงครับ47ล้านคนในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับบ้านไปคิดเลยครับว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมี Digital Twin ของเราหรือยังสะพานอันนี้ให้รีบสร้างเพราะมันจะมีได้แค่สะพานเดียวที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วอย่าไปได้อยู่ทำด้านใดด้านหนึ่งของสะพานต้องเป็นสะพานที่แข็งแรงนะครับแล้วการที่สร้างสะพานได้เนี่ยครับมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยเต็มไปหมดเลยครับ AI supremacy blockchain big data มันเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็เป็นทั้งโอกาสนะครับถ้าเรามี AQ ที่สูงกว่าคนอื่นไม่ใช่ IQ ไม่ใช่ EQ แต่ AQ คือความสามารถในการไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมเปลี่ยน assumption เข้าใจสิ่งใหม่นะครับกล้าที่จะปรับตัวเนี่ยนะครับโอกาสก็มากมายมหาศาลนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่กล้าปรับตัวยึดติดความสำเร็จเดิมเนี่ยมันเงินมันก็เปลี่ยนกระเป๋า